เป้ยคนบันเทิงร่วมฉลองงานแต่งปอยโอ๊คกรีดหนักใครได้ช่อดอกไม้คุณค่าที่ปอยคู่ควรชุดสวยที่เลือกมาร่วมยินดีน้องอ้ําเมเป้ยคนบันเทิงร่วมฉลองงานแต่งปอยโอ๊คกรีดหนักใครได้ช่อดอกไม้เตรียมชุดสวยรอมาฉลองงานวิวาน้องรักปอยตรีชดากับโอ๊คแฟนหนุ่มเมื่อวันที่2มีนาคม2566เหล่าซุปตาคนบันเทิงอ้ําพัชราภาเมพิชนาธเป้ยปานวาดเป็นต้นต่างเผยโมเมนต์ไปร่วมยินดีปอยกับโอ๊คที่มูลนิธิบ้านอาจอโดยนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภามาในชุดสวยที่เลือกมาเพื่องานนี้เลยโพสต์ภาพร่วมเฟรมบ่าวสาวพร้อมกับเมพิชนาธและเป้ยปานวาดพร้อมแคปชั่นว่ายินดีด้วยนะคะสวยที่สุดเลยเช่นเดียวกับเมย์ก็เผยภาพไปร่วมยินดีปอยพร้อมโพสต์แคปชั่นยินดีด้วยว่าคุณค่าที่ปอยคู่ควรยินดีด้วยเป็นที่สุดรวมทั้งคลิปบรรยากาศร่วมยินดีปอยส่วนเป้ยก็ปล่อยโมเมนต์สุดชื่นมื่นในงานฉลองวิวาแบบรัวๆทั้งนี้โมเมนต์สำคัญที่เพื่อนเจ้าสาวและสาวๆในงานรอคอยเป้ยโพสต์คลิปขณะสาวๆไปยืนรอลุ้นรับช่อดอกไม้จากปอยเจ้าสาวทั้งอ้ำและเมไปร่วมลุ้นด้วยปรากฏสาวเมเป็นผู้ได้รับช่อดอกไม้ท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นก่อนอ้ำจะเดินออกมาพร้อมเปรยว่าเดี๋ยวสาวโสดไปซื้อดอกไม้เองเลื่อนชมคลิปเหตุผลจากสาวสาวเกิร์ลี่เบอร์รี่ทำไมเต้นไม่สนใจเพื่อนตำนานเกิร์ลกรุ๊ปสุดเซ็กซี่ในยุค Y2K กำลังจะกลับมาเขย่าบัลลังก์อีกครั้งสำหรับเกิร์ลี่เบอร์รี่ประกอบด้วยกิฟซี่วานิดากิฟซ่าปิยาเบลมนัญญาและแนนนี่ภัทรนันท์โดยในครั้งนี้พวกเธอกลับมารวมตัวกันภายใต้โปรเจกต์ RS Homecoming พร้อมระเบิดความมันความร้อนแรงกันบนคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในปี2023นี้อย่างแน่นอนล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์3ใน4สมาชิกได้แก่กิฟซี่วานิดากิฟซ่าปิยาและเบลมนัญญาขาดก็แต่แนนนี่ภัทรนันท์ที่ติดภารกิจได้มาร่วมงานแถลงข่าวคูณไลท์ THENOMENON รวมมิวสิกเฟสติวัลและคอนเสิร์ตตลอดทั้งปีณโรสฮอลล์ชั้น5ตึก C อาคาร RS Group และได้อัปเดตถึงการมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมตอบถึงประเด็นที่หลายคนกลับมาย้อนดูเพลงของพวกเธอในอดีตแล้วแซวหลังจากสังเกตเห็นว่าพวกเธอก็เต้นทุกคำแม้จะเป็นเพลงช้าแถมเต้นใครเต้นมันไม่มีใครสนใจเพื่อนๆเกิร์ลี่เบอร์รี่คัมแบ็กกับบ้านหลังเดิมมาในรูปแบบไหนกิฟซี่แบบคอนเสิร์ตแต่เราจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษก็ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ตอนนี้เกิร์ลี่เบอร์รี่ก็กำลังจะครบ21ปีค่ะเบลกำลังเป็นวัยรุ่นหัวเราะกิฟซ่าเก๋นะก็เก๋อยู่ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กันมานานคบกันเป็นเพื่อนกันได้ทำงานด้วยกันได้ในระดับหนึ่งก็คบกันมานานจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างเบลอาจจะเป็นทัศนคติที่เราอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนน่ะเราเป็นเด็กเราอาจจะมีความง่วงแงแต่พอเราโตขึ้นเราก็จะคุยกันง่ายขึ้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้นกิฟซี่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยสาบานไม่จริงหัวเราะกิฟซ่าอย่างหน้าตาเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดพยายามจะไปทำไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ให้มันดูสวยกว่าเดิมกิฟซี่บางอย่างไม่รู้จะพูดทำไมหัวเราะเขายังไม่ถามเลยความสัมพันธ์ของพวกเราก็คือยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันตลอดไม่ได้ห่างหายออกไปจากชีวิตกันและกันเลยกิฟซี่ใช่ค่ะก็เจอกันเรื่อยๆเลยเบลติดต่อกันตลอดนัดกินข้าวบ้างแฮงเอาบ้างก็อย่างที่บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตต่างๆจะได้เห็นเกิร์ลี่เบอร์รี่ในรูปแบบอื่นๆอีกแน่นอน
กิฟซ่าคะในปีนี้ก็น่าจะมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะได้เห็นแน่นอนแต่จะเป็นอะไรอยากให้ติดตามกันมากกว่าถ้าเราพูดไปมันจะเป็นการสปอยตอนนี้กระแสของเกอร์ลี่เบอร์รี่คนก็พูดถึงกันเยอะอย่างใน TikTok เขาก็เอาคลิปเก่ามาลงกิฟซี่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้กระแส Y2K กลับมาเราก็อยู่ในยุค 2000พอดีคือคนอาจจะเข้าใจว่าเราอยู่ในยุค90แต่จริงๆไม่ใช่เราอยู่ในยุค 2000เพลงช้าแต่เกอร์ลี่เบอร์รี่ก็ต้นหนักเหมือนกันเบลก็รู้สึกว่าตอนนั้นเอาเรื่องเนื้อเหนื่อยเนื้อเราเต้นกันทุกคำเหมือนกันนะดีใจนะคะที่ยังคิดถึงเอาเพลงของเรามาเล่นกันเพลงรักนะแต่ไม่แสดงออกคนแซววงนี้เต้นใครเต้นมันไม่สนใจเพื่อนกิฟซี่ก็ไม่ใช่ไม่สนนะคะซ้อมแล้วแต่ว่ามันได้ประมาณนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไม่สนพยายามที่สุดแล้วกิฟซ่าไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์เบลไม่ใช่เราไม่เครียดเราก็ซ้อมกิฟซี่เวลาที่เราเอาวิดีโอมานั่งดูจริงๆว่ามันเพราะอะไรถึงไม่พร้อมแต่พวกเราก็คือมีการซ้อมกันอย่างหนักกิฟซ่าหัวเราะที่เขาถามว่าเรามีการซ้อมไหมท้อเลยซ้อมทุกวันเรามีการนับจังหวะมีการนับจังหวะหัวเราะกิฟซี่มีการซ้อมอย่างดีเบลทุกคนนับ18เป็นกิฟซี่มีการออกไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวันกิฟซ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเราแก้ตัวเอาเป็นว่าพวกเราตั้งใจที่สุดเท่าที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแต่ละเพลงแต่ละอัลบั้มออกมาแต่ละปีเราตั้งใจขนาดนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมันเป็นประมาณนั้นแล้วถ้าจะแซวเราก็ไม่ติดเลยเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วจริงๆกิฟซี่มันอาจจะเป็นที่ตัวไม่เท่ากันกิฟซ่าพยายามหาเหตุผลแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นมนุษย์ที่พยายามหาเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ขอบคุณมากที่รักกันแต่เขาก็เอามาเต้นเอามาเล่นกันเยอะเลยกับเพลงเก่าของพวกเรากิฟซ่าล่าสุดก็เห็นมีน้องๆที่เขาเต้นอยู่กลางสยามเขาก็พยายามมากดูบีทเขาอาจน่าจะเต้นพร้อมแต่เขาพยายามมากที่จะเต้นไม่พร้อมกิฟซี่เต้นพร้อมเดี๋ยวดูไม่ออริจินัลกิฟซ่าคือนับถือเลยเราก็คือต้องรีบโพสต์ลง IG เลยค่ะแสดงว่าตอนนั้นการเต้นเป็นอุปสรรคต่อวงเบลคือการซ้อมเต้นเราซ้อมเหมือนวงเกิร์ลแบนด์ทุกวงคือมีการนัดซ้อมหลายๆครั้งในแต่ละเพลงกิฟซ่าขยี้ว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการเป็นเกิร์ลี่เบอร์รี่บ้างก็คือตอนนั้นตอบเลยว่าไม่มีค่ะที่ออกมาทั้งหมดมันไม่ใช่อุปสรรคกิฟซี่มันเป็นความตั้งใจไม่งั้นมันก็จะไม่มีคาแรคเตอร์ของวงกิฟซ่าดีมากวนิดาขอบคุณค่ะ